สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในช่อง Mini Lovely Channel นะคะ แล้วก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Minecraft กันนะคะซึ่งนี่คือตัวของ Mini เอง Mini เล่นล่าสุดตอน2018นะคะปีที่แล้วโอเคเรามาเล่นกันเลยเดี๋ยว Mini จะแบบ Mini จะพาสร้างบ้านนะคะซึ่ง Mini ไม่มีฝีมือในการสร้างบ้านเลยแต่ว่าช่างมันเถอะ Mini ก็จะสร้างโอเคเรามาแล้วนะคะเราก็จะทำการบินนะคะนี่เราจะบินขึ้นไปด้านบนเพื่อหาที่กว้างๆไว้สร้างบ้านนะคะซึ่งตรงนี้มันก็สร้างบ้านได้อุ๊ยแมงมุมมันไม่ฆ่าเราเพราะว่ามินนี่เปลี่ยนโหมดเป็นครีเอทีฟมันก็จะฆ่าเราไม่ได้นะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะไม่ฆ่าเราแต่ว่าเราสามารถฆ่ามันได้นะคะทุกคนเราจะฆ่ามันนี่แน่นี่แน่แมงมุมต้องตีกี่รอบถึงจะตายวะเนี่ยยังไงโอเคเราไปหาที่กว้างๆสร้างกันเถอะที่กว้างๆแบบมินนี่ว่าตรงนี้ไม่ค่อยโอเคเพราะมันอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำตรงนี้มีป่าไม้โคตรเยอะเลยเราต้องไปหาที่อื่นนะคะถ้ามินนี่ลองจะมาสร้างบ้านตรงนี้นี่มันจะได้ไหมจริงๆมันก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าบริเวณมันน้อยไปมินนี่ว่ามินนี่สร้างดีกว่าตรงนี้แหละมินนี่จะลองสร้างแบบห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะแต่ว่าประเด็นคือบ้านมันต้องอยู่ใกล้กับตรงนี้ด้วยนะทุกคนประตูก็ไม่มีโธ่เดี๋ยวนะว่าปรับเป็นหมวดนี้แล้วมินนี่ลืมว่ามันมีของให้ถ้าปรับเป็นหมวดนี้มันจะมีของให้เราด้วยมินนี่ว่าบล็อกนี้มันไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่ามันดูเป็นธรรมชาติอะมินนี่จะเอาอุ้ยบ้านของเราจะมีแค่เก้าอี้แล้วก็อาจจะเป็นพวกเตียงก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้นะคะมันแคบไปไหม มือลั่นนะคะโทษที เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันยากนิดหน่อยอะไรคือเศษเกินโอเคเราก็จะมาสร้างเดี๋ยวเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยคิดว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เขาเรียกว่าบ้านบนอะไรนะบนเห็ดที่เราได้มาแล้วเราก็จะมาสร้างกำแพงกั้นกันนะคะมินนี่สร้างเกินหรือเปล่าเหมือนอันนี้หรือเปล่าจริงด้วยมินนี่สร้างเกินมา1แผ่นเราก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือหน้าต่างดีไหมเราจะสร้างหน้าต่างเดี๋ยวนะโอเคเราจะสร้างหน้าต่างไว้ตรงนี้นะคะแบบนี้ก็น่าจะได้นะคะนี่เป็นหน้าต่างโอเคเรามาสร้างหลังคากันเลยมินนี่น่าจะสร้างสวยเกินไปมันก็เป็นอย่างนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะจริงๆมินนี่ว่าจะเอาอิฐโทนอื่นอะแต่ว่าตอนแรกมินนี่คิดว่ามันจะสวยแต่ว่ามินนี่ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงแล้วก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้นะคะทำเป็นเอาตรงนี้ขึ้นดีกว่าสร้างไฟก่อน
โหสวยมากมินี่ว่าเอาไฟไปอยู่ด้านในดีกว่านี่ต้องอย่างนี้มินี่เผลอทำประตูพังนี่เป็นห้องนั่งเล่นของเรานะคะว้าวนี่แน่ใจนะว่ามันเป็นห้องเป็นบ้านดีกว่าไหมถ้าจะขนาดนี้อ่ะเคสวยงามนะคะสำหรับทุกคนสวยหรือเปล่ามินี่ไม่แน่ใจแต่สำหรับมินี่นี่มันก็พอได้อ้าวฝนตกเคแล้วเข้ามาหลบในนี้เรียบร้อยนะคะซึ่งเป็นห้องนั่งเล่นที่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็หน้าต่างก็โคตรจะสูงนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามินี่จะพาหาพื้นที่สร้างบ้านนะคะลาก่อนค่ะบ๊ายบาย